สวัสดีค่ะพบกับฝ้ายเฟย่านะคะก็ตามที่สัญญาไว้นะว่าหลังจากที่วาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาทำความสะอาดมาไดคัทเพื่อเป็นการเตรียมรูปนำไปใช้ต่อหลายๆคนที่ไม่คุ้นกับงานศิลปะเนี่ยก็คิดไม่ถึงว่าเฮ้ยงานศิลปะมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างสังงานบนกระดาษอย่างเงี้ยมันจะเอาไปทำอะไรได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราจริงๆอ่ะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้ฝ้ายก็จะมายกตัวอย่างเบสิกมากๆก็คืองานแพทเทิร์นดีไซน์งานแพทเทิร์นดีไซน์เนี่ยเป็นได้เยอะมากจริงๆก็คือตั้งแต่งานเสื้อผ้างานเฟอร์นิเจอร์งานวอลเปเปอร์อะไรได้หลายอย่างนะวันนี้ฝ้ายก็จะมาสอนว่าวางเลย์เอาท์ยังไงแล้วก็ทำรีพีทยังไงนะจะบอกเลยว่าวิดีโอนี้ยาวนะโอเคพูดมาแล้วไปดูกันมาเริ่มกันที่งานไดคัทนะคะก็โปรแกรมที่ฝ้ายใช้เนี่ยจะใช้เป็นโปรแกรม Photoshop ปี2017นะคะปกติแล้วเนี่ยฝ้ายจะใช้ iPad Pro ในการไดคัทแต่ว่าเดี๋ยวจะมาซัมเปิลการใช้ Pen Tool ให้สำหรับคนที่ไม่มี iPad Pro เนาะการใช้ Pen Tool เนี่ยไม่ยากเลยแต่ว่าต้องใช้เวลาทำความเคยชินนิดนึงก็เริ่มจากจุดแรกแล้วก็ลากต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยใช้แขนของเครื่องมือบังคับลากต่อไปจนมาเจอกับจุดแรกนะคลิกขวาค่ะเลือก Make Selection คลิก Mask ก็ได้ไดคัทเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการไดคัทบน iPad Pro นะคะฝ้ายใช้ App Procreate จะเห็นว่าฝ้ายได้ไดคัทรูปอื่นไว้บ้างแล้วเนาะเลือกที่ Selection แล้วก็ลากเลยค่ะไดคัทบน iPad เนี่ยมันให้ความรู้สึกธรรมชาติกว่านุ่มกว่าเพราะว่ามันมาจากมือเราเหมือนเราลากดินสออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าใช้ Pen Tool ใน Photoshop ซึ่งหลังๆมาเนี่ยฝ้ายก็หยิบ iPad Pro มาใช้ตลอดเลยไม่ว่าจะสเก็ตลงสีไดคัทใครที่ทำงานทางนี้แนะนำไว้เลยว่าให้มีไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันเบาพกง่ายนอนวาดรูปบนที่นอนก็ได้เวลาขึ้นเครื่องบินนานๆฝ้ายก็จะมี iPad เนี่ยแหละเอาไว้วาดรูปทำงานบนเครื่องค่ะหลังจากที่เราได้คัทไปแล้วเนี่ยเราก็มาทำความสะอาดไปกันดีกว่าไอเครื่องมือใน Photoshop ที่ใช้นั่นก็คือสแตมป์จริงๆถ้าเราทำงานสะอาดนะจริงๆมันก็แทบไม่ต้องแก้อะไรเลยก็ลบพวกจุดพวกสิ่งที่เราเห็นว่ามันแบบสกปรกที่เราไม่เอาออกเหมือนกับการรีทัชรูปคนนะคะที่แบบลบสิวออกอะไรประมาณนี้อาจจะมีปรับสีนิดนึงนะคะจากนั้นเราจะมาวางแพทเทิร์นกันจริงๆแล้วเปิดหน้ากระดาษใหม่มานะคะอันนี้ฝ้ายจะเซตไว้ที่ 5,000x5,000 พิกเซลนะคะค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเป็นงานลูกค้าจริงๆเอารูปที่เราวาดเอาไว้แล้วมาลงเลยนะคะฝ้ายมีรูปอื่นที่วาดเอาไว้แล้วมาวางเพิ่มด้วยนะทีนี้ก็วางตามชอบตามสมควรเลยค่ะคือแพทเทิร์นนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็เยอะหน่อยนะตามคอนเซปต์ที่ฝ้ายได้วางเอาไว้กับลูกค้าแต่ว่าก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ระยะห่างไม่ให้มันทับกันมากเกินไป
ตรงนี้ฝ้ายก็จะลากเส้นไกมากับประมาณขอบนิดนึงว่าเราควรจะวางให้ถึงที่เราไกไว้นะแล้วก็จะไม่วางให้มันตกหล่นออกนอกกรอบหายไปนะคะพอจัดวางจนพอใจแล้วเนี่ยก็ให้กรุ๊ปทุกอย่างเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะคะ Copy เป็น2กรุ๊ปปิดตากรุ๊ปหนึ่งอีกกรุ๊ปเนี่ยให้คลิกขวาเลือก Merge Layers ค่ะมาถึงขั้นตอนสำคัญสำหรับการทำรีพีทนะคะคือ Offset นั่นเอง Offset เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกระดาษห่อของขวัญ นะที่จะทำให้ด้านซ้ายบนขวาล่างเนี่ยเชื่อมต่อกันตามที่เราเลื่อนรูปไปเลยเราก็สามารถเริ่มดูตามที่เห็นว่าพอดีตามที่เหมาะสมเลยนะแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเหลือที่เอาไว้ซึ่งเราต้องมาเติมให้เต็มทีหลังอ่ะพอได้แล้วคลิกโอเคนะคะแล้วก็มาเปิดตาไอ้กรุ๊ปที่เราก๊อปปี้แล้วก็ปิดตาเอาไว้ก่อนหน้านะให้เอามาจัดวางถมที่ว่างตามความเหมาะสมแล้วนะคะพอจัดเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาสร้างแพทเทิร์นที่เอาไว้ใช้ในโปรแกรมกันนะคะไปที่ Edit แล้วก็ Define Pattern ค่ะมาทีนี้เราก็จะมาลองเทสแพทเทิร์นกันด้วยการเปิดหน้ากระดาษขึ้นมาใหม่นะคะให้ใหญ่กว่าเดิมนะอันนี้ไฟล์เซตไว้ที่ 10,000x10,000 พิกเซลแล้วก็ไปที่ Edit Fill แล้วก็เลือก Pattern ขึ้นมานะคะกด OK ถ้า Pattern ออกมาแล้วไล่รอยต่อเนี่ยแสดงว่าเป็นอันสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ทำแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือทำแพทเทิร์นทำรีพีทเสร็จปุ๊บเราลองเทสดูแล้วว่าว่ามันรีพีทได้จริงๆนะแล้วเดี๋ยวแถมให้นึงคือขึ้นม็อกอัพอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการพรีเซนต์ให้ลูกค้านั่นเองค่ะโอเคไปดูกันสุดท้ายแล้ว
หลังจากที่ได้ขึ้นม็อกอัพแล้วก็ได้เห็นภาพจำลองการใช้งานไม่มากก็น้อยเนาะคิดว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า